เร็วๆนี้เรากำลังจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือขบวนพยุหยาตราทางชลมารคท่านผู้ชมคงจำเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ได้นะครับอันนี้คือคลิปที่บอกเล่าถึงเรือนะซึ่งเป็นเรือสำคัญเรือสุพรรณหงส์ฮะในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในอดีตคือไม่ใช่ว่าจะลงน้ำบ่อยๆนะครับหลายปีจะมีสักครั้งหนึ่งเรากำลังจะมีอีกครั้งก็คือขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นี่คือคลิปจากแฟนเพจคีระชาแนลเรือสุพรรณหงส์เมื่อครั้งอยู่ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคคราวที่แล้วสวยงามและเป็นที่ประทับใจทั้งคนไทยและทั่วโลกนะครับค่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของโบราณราชประเพณีโลกยุคนี้เขามีแต่หาของเก่าที่ทรงคุณค่าไม่มีหรอกที่จะไปทำลายอ่ะแต่มันมีกลุ่มบางกลุ่มที่มีอคติต่อสถาบันพอรับข้อมูลเท็จมาใส่สมองเอายาพิษใส่หัวตัวเองแล้วพยายามทำลายรากเหง้ามันฉลาดหรือมันงู้อ่ะแต่อยู่อย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นสิครับนี่คือความงดงามอย่างที่สุดครับและกำลังจะเกิดขึ้นอีกเร็วๆนี้ครับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะฮะนี่คือรากเหง้าที่เราต้องภูมิใจร่วมกันนะแล้ววันนี้ฮะผู้สื่อข่าวท็อปนิวเดินทางไปติดตามพิธีส่งมอบการซ่อมทำเรือพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานครับส่งมอบให้กับทางกรมศิลปากรนะเพื่อไปดำเนินการซ่อมทำเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์จำนวน14ลำกองทัพเรือได้ดำเนินการซ่อมทำให้แก่กรมศิลปากรเพื่อนำไปประดับตกแต่งตัวเรือครับวันนี้คุณพนมบุตรจันทรโชตอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีกรมศิลปากรนี่บรรยากาศวันนี้นะครับกองทัพเรือเนี่ยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม67นะซึ่งการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารมีการเตรียมการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายและก็ซ่อมบำรุงเรือที่เราเห็นก่อนนี้ไงกองทัพเรือเนี่ยก็มีการซ้อมฝีพายกันเป็นประจำฮะแต่นี่คือในส่วนของเรือการซ่อมบำรุงเรือพระราชพิธีอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือดำเนินการสำรวจซ่อมทำเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วครับนำเรือพระที่นั่งรูปสัตว์รวมถึงเรือในขบวนเรือพระราชพิธีลำอื่นๆมาซ่อมบำรุงด้วยวิธีศิลปะภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านการตอกหมันเรือนำได้ดิบมาตอกเข้าไปบริเวณร่องระหว่างไม้กระดานเรือให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าเรือด้วยภูมิปัญญาด้วยวิธีการแบบแต่ดั้งเดิมเลยอะค่ะแล้วก็ใช้ได้ชันยาเรือผสมกับน้ำมันยางยาแนวในร่องนะแล้วก็ทาทั่วทั้งบริเวณนอกลำเรือเพื่อป้องกันเพรียงกินไม้ที่มันจะทำให้เรือผุเร็วเนี่ยดำเนินการเสร็จแล้วครับวันนี้ก็เลยส่งมอบให้กรมศิลป์เอาไปทำอะไรประดับตกแต่งตัวเรือตามแผนปฏิบัติงานการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค2567เรือ14ลำนะฮะก็จะเป็นเรือพระที่นั่ง4ลำค่ะประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ค่ะแล้วก็จะมีเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงและรูปสัตว์อีกจำนวน10ลำนะคะประกอบไปด้วยเรือเอกชัยเหินหาวเรือเอกชัยเหลาทองเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรือกระบี่รานรอนราบเรือพาลีล้างทวีปเรือสุครีบครองเมืองเรือครุฑเหินเห็ดเรือครุฑเตร็ดไตรจักร
เรืออสุรวายุพักเรืออสุรปักษีรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เป็นรูปสัตว์เนี่ย10ลำด้วยกันค่ะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะครับคุณพนมบุตรจันทรโชติฮะในส่วนของโครงการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีนี้นะครับขั้นตอนแรกโดยกองทัพเรือก็คือการบูรณะโครงสร้างของเรือเสร็จสมบูรณ์แล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในการที่จะตกแต่งเรือบูรณะลวดลายของเรือให้สวยงามสมพระเกียรติให้ทันในพิธีมหามงคลนะครับการเสด็จพระยุหยาตราทางชนละมาศซึ่งตอนนี้กรมศิลปากรเตรียมพร้อมทั้งหมดทั้งอุปกรณ์ทั้งช่างซึ่งต้องใช้ช่างฝีมือที่เป็นทักษะชั้นสูงโดยเราจะมอบให้สำนักช่าง10หมู่แล้วก็สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมทั้งหมดเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมผิวทำความสะอาดพื้นผิวการประดับกระจกสีและการลงลักปิดทองซึ่งคาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จเนี่ยในเดือนมิถุนายนเพื่อจะเตรียมพร้อมใช้งานตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็การเสด็จพระยุหยาตราทางชนละมาศครับผมโอ้โหคือผมฟังแค่กระบวนการวิธีการทำเนี่ยยังขนลุกเลยคือสะท้อนถึงรากเหง้าและความเป็นอารยะของประเทศไทยไงแล้วทั่วโลกเนี่ยเขาหวยหาเรื่องนี้ใช่ค่ะแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์คือแก่นคือรากเหง้าคือเสาหลักอีกเสาหนึ่งที่สำคัญนะค่ะแต่ในยุคเดียวกันเนี่ยมันมีกลุ่มคนบางกลุ่มพยายามสั่นคลอนบ่อนเซาะบ่อนทำลายอ่ะไม่เห็นคุณค่าไงป้ายสีใส่ลายอะไรสารพัดอย่างทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่บางกลุ่มคิดว่าตัวเองหัวก้าวหน้าด้วยการไปไม่เห็นคุณค่าตามไปด้วยนะโอ้โหเพราะฉะนั้นงานใหญ่งานสำคัญนะฮะกำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เราจะได้เห็นภาพแบบที่ท่านผู้ชมเห็นไปตอนต้นเมื่อสักครู่นี้นะก็ภาคภูมิใจไปด้วยกันแล้วก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะฮะที่ต่างชาติทั่วโลกเนี่ยก็จะหันมามองประเทศไทยว่าโอ้โหนี่คือไม่ใช่แค่อีเวนต์การท่องเที่ยวแต่คือโบราณราชประเพณีของแท้ใช่นะนี่อันนี้เป็นความคืบหน้าวันนี้นะครับแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมก่อนจะไปการเมืองฮะคุณพิธารอก่อนแป๊บหนึ่งนะเรื่องท่าเตียนวันนี้เนี่ยเปิดบริการท่าเตียนโฉมใหม่แล้วนะนี่ฮะกรมเจ้าท่าครับนะแล้วก็วันนี้ก็มีท่านรัฐมนตรีมณพรนะฮะไปเป็นประธานเปิดนะท่าเตียนเนี่ยกรมเจ้าท่าใช้งบปรับปรุง39ล้านนี่คือสภาพล่าสุดฮะสวยงามมากฮะใช่กว้างขวางจะเป็นอีกจุดนึงสำหรับคนที่ไปถ่ายรูปเลยแหละค่ะนะแล้วก็สะดวกสบายนะฮะมองไปอีกฝั่งนึงเนี่ยวัดอรุณนะคะวิวพันล้านฮะใช่โอ้โหแล้วก็ปลอดภัยขึ้นสวยงามขึ้นนะฮะแล้วยังไม่จบนะเดี๋ยวมีรายละเอียดเก็บรายละเอียดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงถัดๆไปอีกนี่คือบ้านเมืองของเราอ่ะโอ้อันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะนะเดี๋ยวเอาแถบลงนิดนึงฮะนี่จะได้เห็นนะฮะค่ะนี่บางคนไม่ได้ไปแถวนั้นนานแล้วนะใช่นะนี่มีการตกแต่งนะฮะสิ่งปลูกสร้างบริเวณท่าเตียนเดิมก่อสร้างท่าเรือใหม่ออกแบบสถาปัตย์แบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกนะ มีปูนปั้นเหนือช่องหน้าต่างสำหรับบานหน้าต่างโอ้มีโฉมใหม่อาคารพักผู้โดยสารนะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่แล้ววิวอะแล้ววิวอะฮะมองไปอีกฝั่งนึงนะเห็นวัดอรุณนะเอาดูภาพกลับไปดูภาพสวยๆเนี่ยโอ้โหพันล้านมากพี่หนุ่มสวยเนาะเห็นแล้วยังอยากไปเที่ยวเลยใช่นะแล้วไปตรงเนี้ยไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยค่ะใครๆก็เข้าถึงได้อะเดินไปถ่ายรูปเดินไปถ่ายรูปฮะนี่บ้านเมืองของเราดูสะอาดสะอาดด้วยนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ